ช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ถือว่าผันผวนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าสำหรับในบ้านเราค่ะสถานการณ์ในขณะนี้ก็คือเราพยายามที่จะชูเรื่องพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานทดแทนนะคะตัวเด่นของปีนี้ก็คือดีเซล B10 นะคะก็เขาบอกว่าส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้นน่าจะมีการผลักดันส่งผลต่อพืชเกษตรนั่นก็คือราคาผลปาล์มสดนะคะราคาก็มีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะล่าสุดนะคะคุณนันทิกาทางสุภาณิชอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะก็พูดถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปีที่แล้วนะคะเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 32.2 ล้านลิตรต่อวันปีที่แล้วเนี่ยมีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ E20 เนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 12.1% อยู่ที่ 6.5 ล้านลิตรต่อวันสาเหตุเพราะว่ามีราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95เฉลี่ยนะคะก็ต่ำกว่าอยู่ประมาณ 2.98 บาทต่อลิตรก็เลยจูงใจให้ผู้บริโภคนั้นหันมาใช้เพิ่มขึ้นนะคะรองลงมาคือ E85 ค่ะเพิ่มขึ้น 7.9% มีการใช้อยู่ที่ 1.3 ล้านลิตรต่อวันส่วนความต้องการใช้น้ำมันทั้งประเทศในปีนี้นะคะก็คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 2% จากกลุ่มเบนซินเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 33.3 ล้านลิตรต่อวันจากปีที่แล้วอยู่ที่ 32.2 ล้านลิตรต่อวันกลุ่มดีเซลค่ะจะมีการเพิ่มขึ้น 71.6 ล้านลิตรต่อวันจากปีที่แล้ว64.4 ล้านลิตรต่อวันนะคะโดยมีการเฉลี่ยออกมาว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยจะอยู่ในกรอบไม่เกิน70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มที่จะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะส่วนการส่งเสริมเรื่องของการใช้ดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐานนะคะที่จะมาแทนดีเซลเนี่ยปัจจุบันก็มีการใช้อยู่ 1.3 ถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวันค่ะมีสถานีบริการน้ำมัน B10 จำนวน800แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ก็จะเพิ่มเป็น 3,000 แห่งนะคะกุมภาพันธ์จะเพิ่มอีกเป็น 4,000 แห่งแล้วก็จะทำให้ไตรมาสแรกของปีนี้มีความต้องการใช้ B10 อยู่ที่ 22.5 ล้านลิตรต่อวันนะคะตลอดปี63คาดว่าความต้องการใช้ B10 จะอยู่ที่57ล้านลิตรต่อวันมีความต้องการใช้ลดลงเหลือ5ล้านลิตรต่อวันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแผนการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B10 นั้นก็ทำให้ราคาผลผลิตปาล์มสดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาทนะคะมั่นใจว่าผลผลิตปาล์มสดยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่การปลูกค่ะโดยปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 334,000 ตันสกัดเป็น B100 นะคะอยู่ที่120ล้านลิตรและเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีผลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดสามารถรองรับความต้องการปีนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มอยู่ที่57ล้านลิตรคิดเป็นปริมาณความต้องการใช้ปาล์มนะคะเป็นเชื้อเพลิงสัดส่วน2ใน3หรือ2ถึง 2.2 ล้านตันของปริมาณผลผลิตปาล์มนั่นเองค่ะ